สนุนโดย FD แบตเตอรี่รุ่นไฮบริดไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเพ็กแคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนประเด็นเรื่องเฟซบุ๊กเลยแล้วกันนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยผมก็หนีตำรวจหนีแบบหัวตุ้มหัวตุ้นเลยผมคงไม่มีเวลาว่างมานั่งสุ่มทีโพสอะไรอย่างนั้นในอินเทอร์เน็ตหรอกครับมาคุยกันเรื่องของวัตถุสาธารณ์กันก็มีการขัดแย้งกันก็เถียงกันค่อนข้างแรงครับจนสุดท้ายคุณลังใช้มือขวาคว้ามีดทำตัวตัดโซ่หกหัวกูตายในซ่อไอ้ผมไม่ได้ตายเปลี่ยนในโลกแล้วเว้ยกูเป็นคนล่าออกมาแล้วเว้ยในใช่แฟนของพี่นั่งตรงโซฟาตรงนั้นในซอกแล้วผมกูไปทำอะไรในซอกในซอกไม่มีอะไรก็เข้าไปนั่งเลยแฟนของพี่เข้าไปนั่งตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราเรียนเรื่องของสมุนไพรแน่จริงมึงพูดความจริงดิวะไหนมึงบอกมึงจะตายไงฆ่าผมไม่ใส่ด่าสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับท่านผู้ชมคงจำข่าวนึงนะครับเมื่อ9มกราคมที่ผ่านมาเป็นเหตุการณ์ที่สายไหมนะครับมีนักร้องนำและมือเบสวง Surrender of Divinity ฉายา Avege ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตที่บ้านพักในสภาพที่โหดเหี้ยมวันนี้ผมอยู่กับภรรยาของคุณ Avege นะครับคุณจารุวรรณสุรพลนะครับสวัสดีครับแล้วก็เพื่อนร่วมวงของคุณอเวจีนี่เป็นฉายาของผู้ตายนะครับเป็นมือกลองของวง Surrender of Divinity นะครับคุณสัญลักษณ์แสงธรรมนะครับสวัสดีครับครับแสดงความเสียใจด้วยก่อนเหตุการณ์นี้นอกจากเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญเพราะว่าแฟนเนี่ยนะครับชื่อเล่นจริงๆคือชื่อรันค่ะชื่อรันนะฮะอเวจีนี่เป็นฉายาฉายาในวงการค่ะในวงการถูกฆาตกรรมในสภาพที่โหดเหี้ยมที่บ้านพักของตัวเองลักษณะก็คือถูกแทงหลายแผลมากเยอะค่ะและในเวลาต่อมาซึ่งทำให้ครอบครัวก็คือคุณจารุวรรณต้องมานั่งคุยอยู่กับผมเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าหวาดกลัวก็ส่วนหนึ่งค่ะยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่เพราะว่าเราไม่มีผู้ชายอยู่แล้วค่ะในบ้านตอนนี้ปกติจะมีเขาคนหนึ่งที่ดูเราแล้วก็ดูลูกสองคนตอนนี้เท่ากับว่าเราอยู่กับลูกแค่สองคนครับเขาหลังจากก่อเหตุเนี่ยเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นตัวเขาตำรวจออกหมายจับแล้วนะครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูภาพตำรวจออกหมายจับแล้วเขายังไปเขียนข้อความในเฟซบุ๊กซึ่งมีข้อความที่น่าตกใจมากตั้งแต่การไล่เรียงว่าเขาตั้งใจจะทำเองเป็นการวางแผนมาซ่อนมีดเอาไว้ในเสื้อด้านหลังนะแล้วก็ตั้งใจจะก่อเหตุในเฟซบุ๊กที่เขาเขียนเนี่ยนะครับผมขออนุญาตทบทวนสั้นๆเขาบอกนะครับว่าสาเหตุที่ลงมือเพราะตนเองตั้งใจจะฆ่าตัวตายตอนที่ตัวเขาเนี่ยอายุ25อยู่แล้วหมายถึงคนร้ายเนี่ยนะครับไหนๆจะตายอยู่แล้วก็จะขอลงมือลากพวกที่นำแนวคิดลัทธิซาตานไปแปดเปื้อนสักศพสองศพแล้วองค์ซาตานของจริงก็มีสารตอบกลับมาว่าเห็นชอบด้วยให้เขากระทำการอย่างนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนนั่งทำสมาธิทุกวันจนกันหมดลมหายใจเพ่งตัวเองหน้ากระจกแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เขาตัดสินใจละเว้นผู้หญิงและเด็กไว้ไม่ลงมือสังหารซึ่งก็น่าจะหมายถึงหนูกับลูกลูกกับลูกเขาเขียนในเฟซบุ๊กนี่หมายถึงหลังจากก่อเหตุนะครับว่าอย่างน้อยจะได้รู้บ้างว่าองค์ซาตานไม่ใช่ของเล่นที่พวกคุณจะเอาไปเล่นพร่ำเพรื่อกันหน้าเวทีโดยไม่ศรัทธากันจริงถ้าพวกคุณไม่ได้เชื่อในองค์ซาตานไม่ได้นับถือแล้วนำมาเป็นสัญลักษณ์ลบหลู่พวกคุณก็เรียกตัวเองว่าเป็นอย่างอื่นไปก็ได้ไม่ต้องมาดัดจริตเรียกตัวเองว่ามีแนวความคิดซาตานิกแล้วก็มาด่าองค์ซาตานแล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดเนี่ยนะครับในความเชื่อของพวกเขาเนี่ยของตัวเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไม่ชอบใจกับการที่กลุ่มคนที่มาหลอกตัวเองว่าเป็นซาตานิสต์แต่ไม่รู้อะไรเลยเอามาสร้างกระแสเขายังเขียนในเฟซบุ๊กนะครับปฏิเสธหลังจากที่มีข่าวฆาตกรรมที่เกิดขึ้นว่าเขาไม่ได้เป็นแฟนเพลง
แล้วก็ไล่เลียงด้วยเนี่ยนะครับว่าไม่ได้เกิดเพราะดื่มสุราและทะเลาะเบาะแว้งเขาเขียนถึงขนาดว่ากลุ่มลักษณะที่เอาซาตานมาอ้างในความเชื่อของเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือสักวันก็ต้องโดนคนอื่นฆ่าตายอยู่ดีทั้งวงอันนี้เขาเขียนนะฮะการลงมือตอนแรกตั้งใจว่าจะทำการสังหารสัก 20-30 ศพแต่เนื่องด้วยสภาพการไม่สะดวกตำรวจตั้งด่านกันเต็มเมืองแถมเป็นคนเดียวที่คิดวางแผนลงมือสังหารก็เลยสังหารเท่าที่จะทำได้แล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดว่าตั้งใจจะไปสังหารอย่างไรไม่ได้มีปากเสียงอย่างไรไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวไม่ได้เป็นเรื่องค้ายาเสพติดแล้วก็บอกถึงวิธีการซึ่งผมอ่านไม่ไหวโหดเหี้ยมมากพอทำเสร็จกลับมาทำสมาธิที่โรงแรมที่เช่าไว้แบบสบายๆไม่เสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำพยายามจะย้ำว่าซาตานไม่ใช่ของเล่นชีวิตหลังความตายของตนก็จะได้ไปอยู่ในดินแดนของซาตานนี่เป็นบทสรุปโดยคร่าวๆคุณจารุวรรณอ่านเห็นเมื่อไหร่วันที่ทำพิธีสวดคืนแรกค่ะหลักรดน้ำศพประมาณทุ่มกว่าๆก็คือทุกคนในงานศพก็มีเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วกำลังสวดอยู่พอเห็นข้อความก็ทุกคนก็จะส่งให้ดูรู้สึกสลดอ่านครั้งแรกเป็นยังไงก็เสียใจค่ะไม่น่าไว้ใจเขาให้เขาเข้ามาในบ้านครับเคยเจอเขาบ่อยไหมคือเคย 2-3 ปีที่แล้วที่คอนเสิร์ตค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเขาครั้งนึงเคยเอาเสื้อมาให้เพ้นแล้วครั้งนึงแล้วก็แต่ตอนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรกับแฟนนะคะครับเพราะว่าอุ้มรับงานแฮนด์เมดก็คือเขาเอาเสื้อหนังมาให้เพ้นเพ้นเสร็จหลังจากนั้นไม่นานก็เห็นมีปัญหากับแฟนค่ะเคยมีปัญหากันแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยไม่เคยเจอกันเลย2-3 ปีนะแล้วก็เจอกันอีกทีก็วันที่9เลยค่ะวันที่มาที่บ้านเลยอันนี้หมายถึงครอบครัวค่ะปกติสามีไปเล่นดนตรีตามไปด้วยไหมน้อยเนาะหมายถึงว่าคนไทยครับไปทุกงานครับเพราะว่าเขาเป็นคนขายบัตรหน้าอะไรใช่ก็หมายถึงว่าใช้ชีวิตร่วมกับสามีตลอดค่ะ24ชั่วโมงนะที่ผมถามก็เพราะว่าจะได้ถามต่อไปว่าเวลาคุณอเวจีหรือคุณรันไปแสดงดนตรีเนี่ยเจอนายคนนี้จำได้ไหมบุคลิกเขายังไงคนไหนครับคนมือคนร้ายเนี่ยคนร้ายนี่เจอกันไม่กี่ปีครับคือเขาเหมือนเขาเป็นแฟนเพลงที่มาดูคอนเสิร์ตแต่หลังจากที่คือมีปากเสียงกับคุณรันเนี่ยครับเขาก็เหมือนว่าเขาไม่เชื่อถือวงนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องการมาดูวงนี้แล้วเขาก็ไม่ทำการซัพพอร์ตอะไรกับวงการนี้ต่อไปเพลงของเราเป็นเพลงแนวยังไงอธิบายทีสำหรับชาวบ้านทั่วไปคือเพลงแบล็กเมทัลนั้นก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของดนตรีเฮฟวี่เมทัลทีนี้มันจะแตกต่างกันไปก็คือก็แค่ทางคอร์ดกับเนื้อหาของเพลงอะไรเงี้ยครับแต่เนื้อหาของเพลงเราคือเราไม่ได้ชักจูงให้คนเข้ามาเพื่อทำการบูชายันอะไรเงี้ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงด้านมืดของมนุษย์เช่นเกี่ยวพันถึงเรื่องพวกศาสนาอะไรเงี้ยคือเราเป็นคนไทยใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งสแกนดิเนเวียนหรืออเมริกาอธิบายง่ายๆก็คือว่าเป็นเพลงที่เอาแนวคิดมาจากตะวันตกนั่นแหละคือมันก็เหมือนว่าพูดเนื้อหาเช่นเดียวกันใช่ครับพูดในเรื่องที่ซึ่งไปเกี่ยวข้องกับศาสนาใช่ครับคือเหมือนพูดด้านโลกของศาสนามากกว่าแต่อันนี้เป็นแนวคิดมาจากแนวเพลงนี้มาจากต่างประเทศใช่ครับแล้วมารับอิทธิพลมาครับมันก็มีแตกขยายไปถึงพวกแบบที่เป็นแบล็กในขั้นที่เนื้อหาไม่เหมือนกันเนื้อหาที่ว่ามีการแบบคือเขียนตามเรียกว่าเซนิคไบเบิลอะไรอย่างเงี้ยครับแบบนี้เราไม่ได้เขียนถึงเรื่องนั้นเราไม่ได้เชื่อถึงตรงนั้นเราคิดว่าเราเล่นดนตรีเราความมืดมิดมาเป็นพลังงานในการที่จะขับเคลื่อนดนตรีออกมามันก็เหมือนว่าเวลาแบบเวลานักแสดงคนหนึ่งที่ต้องการรับดิเป็นตัวละครคนหนึ่งเราก็ซึมซับศึกษาว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สื่อสารนั้นออกไปแต่นี่คือเราสื่อสารออกมาในแนวดนตรีในแนวแบบนี้อันนี้คือเนื้อหาในส่วนหนึ่งแต่เป็นเพลงสากลเลยหรือมีเนื้อไทยที่เราทำด้วยเพลงสากลครับสากลเลยถูกไหมครับแล้วโทนดนตรีมันแนวยังไงโหยหวนมันอะไรยังไงมันก็จะเหมือนลุกเล้าต่อความรู้สึกรวดเร็วรุนแรง มีบรรยากาศคือมันก็สังเกตหมุนหมุนของเสียงเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้แบบไปเชื้อชวนให้คนไปฆ่าตัวตายไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามันเป็นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตลอดเวลาผมเล่นดนตรีมา20ปีใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่มันฆาตกรรมต่อเนื่องมาตลอด20ปีในแวดวงเมืองนอกหรือแวดวงเมืองไทยก็ตามเนี่ยแต่นี่คือมันไม่เคยมีอ่ะคือมันไม่เคยมีที่ว่าแฟนเพลงต้องมาฆ่าเพราะว่าเขากับวงตีเชื่อในเรื่องพวกนี้ไม่ตรงกันทีนี้มันก็แบบมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้และนี่ก็คือครั้งแรกในบ้านเราอ่ะสัญลักษณ์เนี่ยเล่นด้วยความเชื่อหรือว่าเล่นเพราะเป็นดนตรีชอบแนวผมแต่ว่าความเชื่อของผมคือผมศรัทธาในแนวดนตรีนี้มากกว่าผมถึงเข้ามาเล่นแนวดนตรีแบบนี้ศรัทธาในแนวดนตรีครับไม่เกี่ยวกับเนื้อหาผมไม่ได้เป็นพวกแบบ religion อะไรที่แบบที่ต้องแบบบูชายันหรือว่าต้องนั่งสมาธิดังเทียนตรงเทียนดำอะไรเงี้ยผมไม่ได้เชื่องั้นตั้งแต่แรกแล้วครับคุณอาวีจีแกอินไหมไม่นะคะก็คือเขาจะ image เขาจะจัดเฉพาะบนเวทีเพราะว่าอุ้มเชื่อในเรื่องของแนวเพลงด้านนี้ทุกคนทั้งสมาชิกในวงของเขาอีก2ท่านเวลาขึ้นเวทีทุกคนก็ต้องเต็มที่เหมือนนักแสดงคนนึงที่กำลังจะออกกล้องก็ต้องอ่านบทเหมือนพวกเขาอะค่ะก็คือก็ต้องหาข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อเวลาอยู่บนเวทีแล้วก็สื่อให้คนฟังคนดูเข้าถึงแค่นั้นแต่เวลาเขาอยู่ที่บ้านหรือออกมาจากหน้าคอนเสิร์ตเขาก็เป็นแฟมิลี่แบนด์คนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เฟรนลี่มากก็คือการแสดงก็เป็นแค่เป็นการแสดงบนเวทีอะค่ะการแสดงมาอย่างนี้ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะไม่ได้มีความเชื่อไม่ได้บูชาลัทธิอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะฮะแล้วเรารู้ไหมว่ามันจะมีคนบางคนที่เกิดเชื่อในลัทธิพวกนี้ก็เป็นคนนี้ครับก็เป็นคนนี้ค่ะเพิ่งเคยเห็นนะคะคือเหมือนว่าเขาเชื่อว่านักดนตรีต้องมีความเชื่อเหมือนเขาพอนี้พอนักดนตรีไม่มีความเชื่อเหมือนเขาครับเขาก็เลยต่อต้านโกรธโกธาแบบก็มีมาคุยกับผู้ตายครับแล้วก็คือทัศนคติมันไม่ตรงกันแล้วก็คือมันก็เหมือนต่างคนต่างไปอ่ะคุณเชื่ออย่างนี้คุณก็ไปของคุณผมเชื่อแบบนี้ผมก็อยู่ของพลังผมถ้าคุณทำในระดีของคุณก็ทำไปแต่นี้เขาเหมือนว่าเขายังผูกใจเจ็บว่าแบบเหมือนแบบโดนตอกหน้ากลับมาอะไรเงี้ยคือโดยทั่วไปเดี๋ยวผมถึงพยายามจะย้ำเพราะว่าฟังแนวเพลงนี่ก็เป็นเรื่องปกติของการแสดงของคนชอบแนวเพลงอย่างนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโดยทั่วไปก็จะมีนายคนเนี้ยคือผู้ต้องหาคนนี้เคยเห็นคนเดียวที่เขาเคยมีปัญหาอะไรกับคุณอเวจีก็รู้สึกจะเรื่องนี้ค่ะคือเมื่อประมาณย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วเข้ามาใน Facebook ของอุ้มหรือของอุ้มหรือของแฟนเนี่ยค่ะมาดึงภาพนึงเป็นรูปแต่งงานนานแล้วพระกำลังเจิมหน้าผากซึ่งแต่งกันนานแล้วนานแล้วค่ะหนูไม่ได้แปลว่าเพิ่งแต่งงานแล้วเขาเพิ่งพบอะไรนี่ไม่ใช่หนูอยู่กันมา10กว่าปีค่ะทีนี้เขาก็ไปดึงรูปที่แต่งงานมาเนี่ยเป็นภาพที่พระกำลังเอาเทียนเจิมหน้าผาก3จุดของหนูกับแฟนว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีพระเจิมก็เหมือนเอารูปนั้นไปพูดในทางที่ไปว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแฟนก็คงไปเห็นเข้าแล้วก็เหมือนรู้สึกทำไมต้องเอาเรื่องครอบทำไมต้องมาเกี่ยวพันกับครอบครัวเหมือนแบบถ้าเป็นผู้ชายจริงก็เหมือนมาเคลียร์กันที่บ้านคุยกันเคลียร์กันมาที่บ้านเลยมาค่ะ3ปีที่แล้วมาคุณอยู่ก็คือมาก็ไม่มีอะไรวันนั้นฝนตกหนักอุ้มกับแฟนกลับมาจากทำงานกลับมาเสร็จเขาก็มาเลยเขาไม่มีการโทรเขามาก็คือมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมตากฝนอยู่หลังท้ายซอยตั้งนานแล้วเพื่อจะมาคุยเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็เชิญเข้าบ้านปกติก็กินกันนั่งคุยกันตอนแรกอยู่กันแค่3คนอุ้มแฟนแล้วก็เขาทีนี้บังเอิญเนี่ยวันนั้นเนี่ยอุ้มรับงานของชำร่วยไว้เป็นพวกพี่ๆที่รู้จักกันแกมาอีก2คนโดยมาถึงแกว่าอ้าวมีแขกอยู่เหรอแล้วก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่ฝนตกเข้ามาเลยเข้ามานั่งด้วยกันก็สรุปว่าเราเท่ากับว่าเรามี4คนแล้วเขามีคนเดียวแต่จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ว่าจะทะเลาะกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาคุยกันเขาเคลียร์จบแล้วแล้วก็เหมือนจับมือเห็นจับมือกันดีอะค่ะเหมือนแบบไม่มีอะไรเพราะแฟนหนูเป็นคนค่อนข้างเฟรนลี่อะแต่เราไม่รู้ว่าเขาอะมาฟิลไหนแต่เขาเป็นคนพูดเพราะสันเป็นคนพูดจาดีมีมารยาทเขาก็เหมือนเขาขอโทษแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลืมเรื่องนั้นไปแล้วเขาก็ขอตัวกลับบ้านเพราะว่าเพื่อนๆหนูยังอยู่กันเขาขอตัวกลับไปแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลยสั้นๆเองพบกันช่วงเวลาไม่ยาวใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามาขอพบค่ะแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยวันนั้นไม่มีการทะเลาะกันเพราะหนูวันนั้นหนูกลัวจะทะเลาะกันเพราะว่าหนูเลยต้องนั่งอยู่กันไม่กล้าขึ้นห้องแต่ลูกหลับแล้วเพราะว่าตั้งใจว่าถ้าเขาเคลียร์กันไม่ลงตัวเต็มที่ให้ไปต่อยกันหน้าบ้านเหมือนผู้ชายกับผู้ชายเคลียร์กันจบบุคลิกการแต่งตัวของเขาอะไรเป็นอย่างนี้สไตล์เดียวกันค่ะสไตล์เดียวกันแต่หน้าตาเขาจะสดใสน่ารักหน้าตาหล่อค่ะก็แยกกันไป
เขาก็กลับไปคนเดียวรถเขาจอดอยู่ท้ายซอยซึ่งวันเกิดเหตุก็จอดที่เดิมท้ายซอยท้ายซอยซอยอุ้มจะเงียบมากแล้วก็จะมืดอันนั้นคืออีก3ปีต่อมาก็คือ9มกราคมที่ผ่านแล้วก็เจอกันอีกทีก็วันที่9เลยค่ะที่มาทำร้ายเลยก็แปลว่า3ปีก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยค่ะปกติก่อนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันในครั้งนั้นซึ่งแฟนไม่พอใจเรื่องที่เขาเอาภาพแต่งงานค่ะไปล้อเลียนไปโพสต์แล้วก็ไปล้อเลียนไปต่อว่าก็เลยเคลียร์กันเคลียร์กันจบแล้วก็จบแล้วค่ะนะฮะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของคนที่เชื่ออย่างจริงจังใช่ไหมของเขาจริงจังค่ะของนายสันเนี่ยคนร้ายเนี่ยว่าลัทธิซาตานจะต้องไม่มีลูกไม่แต่งงานหรือยังไงพอรู้ไหมไม่ครับไม่รู้เลยก็เหมือนประมาณไม่น่านับถือแล้วไงคะเพราะว่าอย่างตัวพี่รันเนี่ยพอเขารู้ว่าไม่ได้นับถือซาตานหนึ่งละสองทำตัวเหมือนแบบมันไม่ได้เข้าในพิธีบูชายันอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เขาพอเขารู้เงี้ยก็เหมือนแบบเขาก็หมดความศรัทธาค่ะแล้วก็ไม่เคยมาดูอีกเลยไม่เจอแล้วตอนนั้นที่เขาไปว่ากันจะต้องมาเคลียร์กันนี่คืออะไรเรื่องนอกจากเรื่องคือเอาโพสต์เอารูปไปโพสต์แล้วเขาต่อว่าตอนนั้นรู้ไหมไปเคลียร์กันยังไงเพราะก่อนจะมาเจอกันก็ต้องเคลียร์กันมาก่อนเหมือนเขานั่งคุยกันไม่ค่ะไม่เคยเจอก็คือมาเคลียร์กันที่บ้านเลยแล้วก็เหมือนคุยเรื่องศาสนาเรื่องเนี่ยค่ะเรื่องที่ว่าซาตงซาตานกับแฟนของหนูเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้มากรู้เยอะเพราะว่าเขาเป็นคนเหมือนแบบชอบอ่านชอบศึกษาเพื่อบนเวลาขึ้นเวทีเนี่ยก็เต็มที่ค่ะเหมือนหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันคงเถียงกันแล้วก็คงจะเถียงกันไม่รู้เรื่องเท่าที่ในสันโกไลเคยบอกให้ฟังเขาเชื่อถึงขนาดไหนพอรู้ไหมก็เชื่อถึงเขาทำแบบเขาต้องทำแพทิสเขาต้องนั่งสมาธิเขาต้องเพ่งตัวเองในกระจกอะไรอย่างเงี้ยถามว่าในนั้นมันในเฟรมไบเบิลมันก็มีบอกมันก็มีมันมีหลายเล่มนะครับเหมือนมันตอนจริงมันอยู่มันก็เราอ่านหนังสือเล่มนึงอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราตีความออกมาคนหลายคนอ่านมันก็ตีความไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางทีเขาอาจจะตีความไซส์จัดของเขาไปคนเดียวเองก็ได้เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์เคยเห็นไหมว่าเขามีความเชื่อขนาดไหนก็จากที่รูปถ่ายเขาลงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาลงรูปถ่ายมันก็จะมีแบบมีเทียนมีศีรษะแพะที่เป็นโครงกระดูกอะไรเงี้ยคือความจริงมันก็เหมือนว่าผมว่าความจริงเขาก็อาจจะแบบอ่อนแอข้างในลึกๆอ่ะเขาต้องสื่อนี่เอาไม้กับตัวเองดูแข็งแกร่งอะไรเงี้ยก็คือมีภาพที่เขาโพสต์ในโซเชียลนี่แหละครับว่ามีลักษณะเหมือนกับอยู่ในพิธีทำพิธีแบบของเขาครับไม่อยู่กับเขาเองแล้วก็อยู่กับตัวของเขาอย่างนั้นอันนี้เท่าที่รู้มาแต่เมื่อเคลียร์กันตอนนั้นก็ผ่านไปไม่มีใครนึกถึงอีกเลยลืมไปแล้วค่ะไม่เคยไปเจออีกเลยใช่ครับไม่เจอหลายปีมากอ่ะแต่เหมือนว่าลึกๆเขาเหมือนว่าเขาไม่จบอ่ะเขายังผูกใจเจ็บอันนี้เนื่องมาจากความเชื่อที่ต่างกันอะไรใช่ใช่ครับแต่สุดท้ายมันก็แปลกตรงที่3ปีทุกอย่างก็ผ่านไปลืมเขาไปแล้วลืมละค่ะเขามาอย่างดีใจค่ะสันหายไปไหนมาตั้ง3ปีเธอไม่แกไม่ดูคอนเสิร์ตเลยนะรู้ไหมวงไหนมาบ้างก็บอกรู้พี่แต่ผมงานเยอะคือเราย้อนชอบย้อนกลับไปตอนนั้นว่าทำไมเราต้องไปแบบอยากเราดีใจที่เขามาบ้านดีใจดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนแบบไม่เจอกันเลยตั้ง3ปีแล้วเขาเหมือนแบบเขาบอกว่าเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์แต่เขาเหมือนแบบเขามาหาเราเขาก็พูดว่าหูยพี่ผมโคตรอยากเจอพวกพี่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เชื่อเขาตอนนั้นเขาติดต่อมาวันที่8วันที่8ค่ะโทรหาอุ้มตอน4ทุ่มครึ่งคือบ้านอุ้มเนี่ยจะปิดประตูนอนแล้วถ้าไม่ใช่ศุกร์เสาร์เพราะว่าพวกเพื่อนๆพวกนั้นตีก็จะมาปาร์ตี้กันที่บ้านมันแบบคุยเรื่องเพลงเรื่องนั่งเล่นกีตาร์กันหน้าบ้านค่ะเป็นเรื่องปกติของศุกร์เสาร์แต่วันธรรมดาเนี่ยกฎเหล็กบ้านเราคือปิดประตูทุ่มหนึ่งขึ้นห้องนอนเพราะว่าลูกต้องไปโรงเรียนตอนเช้าเราก็ต้องทำงานกันแต่เขาโทรมาเขาจะเข้าให้ได้เราบอกว่าปิดบ้านนอนแล้ว4ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วด้วยแล้วพี่รันล่ะพี่รันล่ะพี่รันก็หลับไปตั้งแต่ทุ่มนึงแล้วสันเขาพรุ่งนี้เจอกันหนูหลับตาคุยอะค่ะก็พรุ่งนี้เจอกันจนมาวันที่9ก็คือไม่ได้โทรมานะคะก็มาเลยกี่โมงประมาณ3ถึง4โมงอะค่ะบ่าย3บ่าย4โมงค่ะแฟนพี่รันนั่งอยู่หน้าบ้านเพื่อเขานั่งทำรถของเขาอยู่อุ้มก็นั่งทำงานของอุ้มอยู่ในบ้านแล้วแฟนก็บอกว่าอุ้มสันมาก็ไม่ได้ทำน้ำเสียงที่แบบทำให้เราตกใจเลยนะคะแค่ตะโกนบอกว่าอุ้มสันมาอุ้มเฉยๆค่ะอุ้มเอาเชิญเลยสันเข้ามาเลยคือเขาโทรมาบอกตอนแรกที่เขาจะมาเพราะเขาจะเอาเสื้อมาให้ค่ะเสื้อเพ้นมาให้เพ้นเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นบ่ายสามบ่ายสี่ปุ๊บก็มาค่ะแฟนก็บอกอุ้มสันมาตะโกนมาจากหน้าบ้านพอสันเขาเดินมาจากท้ายซอยแฟนก็เห็นก่อนแล้วก็ตะโกนบอกอุ้มสันมาแล้วก็บอกเข้ามาเลยสันเข้ามาก็หยิบน้ำหยิบอะไรให้กินลิตรจุดห้าค่ะกระดกเกือบหมดเขาเป็นอะไรทำไมเขา
เขาเหมือนเขาทำตัวแปลกๆอะค่ะลิตรครึ่งลิตรจุดห้าค่ะบ้านอุ้มจะซื้อน้ำเซเว่นกินอะกินทีเดียวหมดเขากระดกกระดกกระดกแบบไวกระดกขวดยังไงค่ะกระดกกระดกแบบโอ้โหหนูก็เห็นเลือดที่อุ้มเห็นที่หัวรู้สึกจะไม่ต่ำ15เฉพาะที่ศีรษะที่ศีรษะเท่านั้น15เป็นอย่างน้อยค่ะเป็นรอยเหมือนจิ้มลงไปแล้วดึงจิ้มลงไปแล้วก็ดึงจิ้มลงไปแล้วก็ดึงรู้จะทำไงเราก็ตั้งสติหยิบกระเป๋าตั้งกับโทรศัพท์วิ่งออกไปไม่รู้หรอกว่าวิ่งไปไหนบ้างแต่รู้ว่าแบบตะโกนไม่ขาดเสียงการโพสต์เฟซบุ๊กของเขาอ่ะเขาเหมือนเขามีการวางแผนว่าเขาจะโพสต์ข้อความเนี่ยณเวลาตอนนี้เขาทำอย่างนี้แปลว่าเราตั้งใจให้เรารู้ด้วยว่าดูอยู่นะอืม